ตอนนี้นะนี่ไม่เคยมาพะเยาเลยนี่ระหว่างทางเราจะไปแข่งขวายที่แม่คำแวะมาเรื่อยๆนะครับแล้วรู้สึกว่าชอบพะเยาที่สุดแล้วมันเป็นบรรยากาศหน้าหนาวเย็นเย็นแล้วก็แบบเห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นคนได้ทำกิจกรรมพายเรือเดินเล่นแล้วก็เนี่ยตอนเช้านี่ก็มีอาหารขายแล้วอาหารก็น่ารักด้วยคนนี้เป็นเชฟจากโรงแรมเป็นเสื้อเขาใส่ชาราตันที่นี่มีชาราตันเหรอมีชาราตันที่นี่เหรอไม่มีนะเป็นชาราตันดูไบครับที่ดูไบตอนนี้เขามาทำเองนะครับที่นี่แหละเลี้ยงแพะเองแล้วก็เนี่ยย่างแพะต้นน้ำปลายน้ำเลี้ยงแพะนี่ก็เป็นแพะพะเยามีเลี่ยมแบรสุดยอดเงือบๆเลยทีนี้การเดินทางตกปลามันก็แบบเป้าหมายเราคือไปแข่งเป้าหมายเราอาจจะเป็นตกชโลตกกระสุตกสวายแข่งนะแต่ว่าเส้นทางที่เรามาเนี่ยแล้วได้หยุดเนี่ยมันใช่อ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดมาเจอที่รู้สึกว่ามันดีมันสวยนะอย่างที่เนี่ยมันมีภูเขามีน้ำแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์จริงๆเมืองทุกเมืองในประเทศควรจะเป็นอย่างนี้นะคือแบบว่ามีกิจกรรมให้คนได้คอนเนคกับธรรมชาติกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเนี่ยตรงนี้มีปลาตรงนี้แบบว่ามีกิจกรรมให้เราทำแล้วก็มีชีวิตเมืองด้วยหลายเมืองในเมืองนอกเป็นอย่างนี้นะที่มาถึงเมื่อคืนแล้วเราเห็นที่นี่ปุ๊บนะรู้สึกเหมือนประเทศโกเตมาลาเลกอัติลานมีทะเลสาบอยู่กลางภูเขาเป็นที่ท่องเที่ยวเด่นๆเลยของโกเตมาลาของในไปที่นั่นปลาใหญ่ด้วยเนี่ยที่ทำให้คิดถึงเลกอัติลานมากเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างนี้แหละถนนนี้เลยก็มีทะเลสาบที่สะอาดเป็นขอบไฟด้วยพะเยาคือเลกอัติลานก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปแข่งนะครับวันนี้ก็มาแวะนี่นิดนึงนะมีหลายคนแนะนำมาเห็นคอมเมนต์หลายๆคนแนะนำมาว่าให้เรามาตกปลาที่นี่ดูก็ยังไม่มีโอกาสได้มาแต่ว่าดูแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวพะเยาใหม่เนาะวันนี้ขอสปาเกตตี้แล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปเชียงไฮ้นะครับไปเชียงรายกันเส้นดับผัดพริกแห้งแกะลุงอดำของเด็ดของเราให้กวางพะเยาก่อนจะไปเชียงรายแต่เหยื่อเรามันจมปลาลงมีข้างล่างหมดเลยมีที่เจียงไฮ้กรุงเทพไปขอนแก่นพระดอนต่อพะเยาแพร่นะครับไปบาดเจ็บสาหัสที่เชียงใหม่นะหมายธรรมชาติตอนนี้เราก็ต้องมาระบายความอึดอั้นตันใจกันที่แม่คำแล้วเราก็มากันถึง8โมงเช้าไม่มีคนมีแต่ถังที่เรามาจองไว้นี่ต่างจากแมตช์แถวภาคกลางมากเลยครับที่วิ่งกันตอน 6-7 โมงเช้าถ้ามา8โมงนี่คือคนจอกแจ๊กแล้วแต่นี่แบบสโลไลฟ์มากนะแต่ก็มีเพื่อนๆมาแล้วนะครับแต่ซุ้มก็ยังพอว่างอยู่ตกปลาแข็งข้างเนี่ยนี่ชิลชิลนะครับไม่ต้องมาวิ่งสู้ฟัดกันตอนเช้านะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งสักที่หนึ่งนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรายกของไปก่อนที่นี่เขาไม่เปิดตกเล่นแข่งอย่างเดียวเดือนละ2ครั้งนะครับนี่ก็มาแข่งที่นี่ครั้งแรกนะได้ข่าวว่าเหยื่อก็ประมาณโซนลุงอดำนะครับเขาเล่นเป็นขนมปังไส้หน่อยนี่ก็มาแนวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าทางอยู่แล้วขนมปังขาวเนี่ยแล้วก็ลุงอดำอ๋อหาค่าสมัครกันก่อนเรามีเก็บไว้คนเรามันต้องมีเก็บทุนไว้ไปต่อกระเป๋ารอบเสื้อหมอนปกป้องน้องแน่เจอแล้ววันนี้ค่าสมัครเราก็ต่อยอดจากพระดอนมาน่าจะ 4,000 กว่าบาทนะครับเราลุยกันเห็นไหมเราไปต่อเรื่อยๆวันไหนที่เราสะดุดล้มเราก็จะเจ็บตัวแต่วันนี้เราไม่สะดุดเพราะเรามีต่อยอดจากพระดอนมาจะขนถ้วย2ใบกับกรุงเทพไปเช้านี้เล่นก้าวฟุตก่อนนะเลสซิ่งคอมบลูไม่ใช่ใกล้เคนะครับใกล้เคนตีลื่นตีดีกว่าน่าจะหน้าดินนะตอนเช้าตัวเมื่อไงตัวสองครับโดนหลอกมาครับเจ้าไผ่มาโดนหลอกโดนหลอกเดี๋ยวไปกลางบ่อครับครับสองครับเดี๋ยวกันครับสองครับเดี๋ยวเ
ันเช้านะเราเล่นนั่นหนึ่งเราปลูกไว้11 13 14อะไรประมาณนี้คือเราไม่ใช้ตัวเดียวตายตัวนะครับเราก็เปลี่ยนไปตามเกมก็ปลูกไว้หลายแบบเติมเท่าเดี๋ยวเราจะเริ่มปลาทัก11ก่อนเนี่ยทุ่นอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะปลามันดูเขาบอกว่ามันเดือดทุ่นใหญ่พอเล่นทุ่นใหญ่แล้วก็เหยื่อให้ลงเร็วหนีปลาปลามันลุ่มก็ใช้เบ็ดใหญ่ได้เพื่อความได้เปรียบในการเยื่อปลาแล้วเราเต็มเหยื่อนะครับนี่แบงค์เทสเตอร์สายเหนือนะครับแบงค์เป็นคนทำขนมปังส่งขนมปังที่นี่เนาะครับขนมปังนักแข่งก็ติดต่อแบงค์ได้นะครับเรื่องขนมปังสายภาคเหนือที่นี่เลี้ยงเป็นเขาเรียกนะลูกรวมลูกรวมขนมปังไส้นี่แหละที่นี่ขนมปังไส้ลูกรวมที่นี่มันก็จะหนักๆคือกับลวงคือลุงอดำฉะนั้นเราก็หนักหน่อยแต่ว่ามันก็ฟิวได้ตามป่าในหน้าหนาวหน้าหนาวอะไรไม่ได้แต่โชคดีตอนนี้ร้อนนะเป็นขนมปังปั่นแล้วก็เราใช้ลูกรวมหรือว่าลุงอดำเนี่ยเพิ่มความหนักไปเพราะปลามันชินกันนะแต่หนักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแตกตัวด้วยใช่ครับเนี้ยลูกกระดำนี้ใช้ตัวไหนก็ได้บ่อนี้กินแน่นอนแต่มันต้องมีกลิ่นของลูกรวมซึ่งในนี้ก็มีวันนี้เล่นปลา3โลกับ CC ซีหา CC ก่อนเลยเดี๋ยวปลาสายนะสายลอยนะสายลอยนั่นโทษนะโดนไม่หรอกโดนถามเร็วเลยนะไม่ต้องไปนะคนเยอะเลยปลาตัวแรกภาคเหนือปลาเชียงไฮตัวแรกนี่สองห้าอุ้ยนี่ปลาล้านอาทิตย์ที่แล้วเลยเนี่ยสองโลกว่าแวบไม่ตัวนี้ 3.07 นะกดโลดเอ๊ะลูกทีนี้มาตั้งได้ก่อนเบาเบาไม่มีหางเลยตัวนี้ถ้ามีทรงหน่อยได้สายเนี่ย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 ดูแต่ดูว่าเขาพบกันเอาไปกินกันนะผ่านเลยนะผ่านเลยเอาลงไปเอาได้ครับที่ส่งให้ส่งเนี่ยเร็วหน่อยนี่สวยนะงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันนะเราถามความคิดเห็นคนติดบ่อยฮะ3-4เพิ่งถึง4โลตัวนี้ผมว่าเนี่ยไม่ถึงมันไม่ถึงเลยสิอ่ะถ้าตัวใหญ่หน่อยนี่ขึ้นสี่กว่าแต่ว่าดูตัวนี้น่าจะมา3-4-3-5แต่บอกอ่ะปลาความแน่นของปลาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปชั่งกิโลดูแล้วเราจะรู้ว่าปลาที่มันประมาณไหนตัวนี้ก็คง3ปลายๆ4.39เป็นปลาไซส์ประมาณ4โลจริงๆอย่างที่เราคิดนะเขาเล่น4-4นะครับก็เราก็รู้ได้เนี่ยประมาณนี้แหละไซส์ประมาณนี้เนี่ยเราเหยียบมาตรงหัวบ่อหัวมันขึ้นไม่จัดเท่ากลางบ่อ
ก็จะมีเวลาให้ปลามันเลือกกินเหยื่อหน่อยนึงเราจะได้หาปลาไซส์ได้แล้วเรามีเวลาอยู่ตอนนี้เราก็ค่อยๆหาไซส์ไปครับ2ครับต่อไปครับบอลครับใส่น้ำไปสิไปนะครับใส่น้ำครับสายตามไปตัวมันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยโทษทีโทษทีสองสามหกครับเท้าปลาเผาจิ้มสองขออีกงานตีล่นฝุ่งเนี่ยต้องตีชายฝุ่งจะจัดเลยหาปลาไซส์เราเปลี่ยนหลุมดีกว่าหลุมนี้เล็กไปหน่อยแล้วเราไปดูทางปุ่มท้ายบ่อกันนี่มีเสียงนี่มีเสียงนี่มีเสียงมันไม่มีพุงเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยปูปลาสีด้วยเข้าบ้านดูแล้วเข้าดูแล้วใส่สีด้วยใส่รองโอ้ยปลาสีชัดอ่ะสีสีกว่าด้วยเลยเออปลาสีสีสวยอ่ะนิดเดียวจะเข้าอยู่แล้วอ่ะเบรกก็หวานเลยนะดวงไม่ได้อืมไซส์ของสมัยนี้เนี่ยฮะเรามีตามปูมาหัวบ่ออ่ะเนี่ยซ้ายครับซ้ายนะเมื่อกี้เราต่อคิวด้านขวาครับของกรรมการด้วยนะครับลมมันแรงสูงน้ำมากตัวนี้น้ำมากกว่าจะอ่านอุ้ยทำไมเราไม่มีอย่างนี้มั่งดูดิทำไมเราไม่มีอย่างนี้มั่งสายยาวนะสายยาวร้อยล้อหลิงไปเอานะสายนะสายนะจ๊ะอยู่หน้าแล้วล็อกแผ่ขาครับฝนขอกันนะหนักอยู่โลกว่าเลยสี่วะพี่แม่นนะครับเป็นตัวปลาครับ3-4-5ครับเล็กกว่าตัวนั้นดิโอ้โหดูเลยดูอัดดูอัดปลาด้านซ้ายมีไหมครับหน่อยด้านขวามีไหมครับต่อคิวเลยครับด้านซ้ายมีไหมครับอุ้ยครับ
เร็วๆเนี่ยดักหน้าดักหน้าใครสวยเลยหมดเลยล่ะตอนนี้นะเราตกมาซึ่งมาแล้วเราก็รู้ว่า3โลนะครับอยู่ในฝูงแต่ว่าไอ้ปลาไซส์4อ่ะหน้าตีหัวฝูงออกขวาไปเลยนะจะหุ่นจะได้ขึ้นนะฮะโอเคตัวนี้2ถูกแล้วโอเคขึ้นเลยนะตัวเนี้ยสี่สี่พี่ใจเย็น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 สวิงไม่ยาวเลยสวิงไม่ยาวเลยย่างกรรมการหน่อยตัวนี้สี่กว่าอย่างสวยอ่ะสองเจ็ดนะรู้ไหมสองครับไปสิห้าห้าเก้านะหลังขาอีกตอนนี้นะฮะปลาหนักนะฮะ5.53 ไม่ผ่านที่59ขึ้น4ต่อไซส์ลองนะตัวนี้นะฮะ 4.37 นะส่งการ์ดเลยนะพี่ครับมาสับนะฮะไซส์ลองที่1เราได้ปลาใหญ่ไปมานำไซส์ลองก็เปลี่ยนเบ็ดซะหน่อยสามหนึ่งเมื่อกี้ใส่200 500ต้อง310อย่างเดียวนะฮะตอนนี้นะฮะเนี่ยเมื่อกี้ตัวพี่จีก็ทำเงินให้เราเลย30ตักให้เมื่อกี้นะอืมพี่จีเท่าไหร่28กว่าเลย28กว่าต้อง310เท่านั้นไม่ได้จะตัวนี้น่าจะ3132นี่ตัวนี้โอ้ช่วยด้วยครับมาตัดตัวนี้3 4สูตรนะเป็นไงโอ้แล้วประกาศว่า3 2 3 3 4สอง7 3 2 9 1ตัวนั้นขวานะขวานะสี่จุดศูนย์สามงานสามครั้งเดียวฮะใหญ่ใหญ่เอาปากกักมาช่างวัดตัวสามเป็นไงปากกักตัวเนี้ยปลาไซลองแต่เขากำลังคิดว่ามันใหญ่ครับมันอาจจะเกินตัวเนี้ยมีสิทธิ์ที่รับถึงเหรอไม่รู้ของนี่หอมเขาจะเต๊ะนั้นแบบนี้เกินวะถึงให้เล่นมาคุณเจ้าครับ498ถอย559พี่จำหลัดนะครับตัวนี้ดูอ้วนไปหน่อยมันดูกันอีก2ชั่วโมงครึ่ง
ไม่เถียงเลยทีนี้เฮ้ยถามไม่เอาไม่มีเหลือตัวแค่นี้เนี่ยไม่มีเหลือตัวแค่นี้317สามโลหลอกสองห้าสามต้องเปลี่ยนฝูงแล้วฝูงนี้ไม่ทำอะไรให้เราใกล้จัดเลยจะว่าอย่างไรวะไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดเบรกแล้วโทษทีเนอร์ซ้ายไหมซ้ายใกล้นะครับยังไม่เห็นแต่รู้ว่าตัวนี้สี่สามสามเลยอะสี่ดูดูดูไงสามเย็นเย็นใจเย็นเย็นสวยเลยอะพี่ไม่ค่อยออกจากฝูงมาเพราะว่าแมตช์ใหญ่เงี้ยเขาไม่ให้โดนเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดมันหลุดนะครับเราต้องระวังเบ็ดถ้าเบ็ดหลุดเลยเสียโอกาสเลยมาภาษาตัวปลานะครับอุ้ยตัวนี้บวมเลยมองมือหน้าตัวนี้ห้าสี่จุดเกินไปเยอะเลยอะเรียบร้อยครับ 4.39 โดนถีบแล้วอยู่ที่2แล้วต้องเต็มเข็มเท่านั้นนะเรา 4.37 นี่ 4.39 แล้วครับแต่งเหลือชั่วโมงสุดท้ายนะครับเอาเยอะๆไว้ก่อนนะทุ่นเลยกว่าเพราะว่าปลาหน้าดินก็เริ่มกินยากแล้วขยับทุ่นแล้วทุ่นหน้าดินเร็วกว่าอันนี้คันหน้าดินมันวาวเกมนะครับชุดหน้าดินที่ไปเขื่อนมาเอามันนี่เลยเรื่องที่ก่อนที่ฟ้าเนี่ยด้วยครับครับอย่างนี้เหรอฮะอ๋อได้อยากไปช่างใช่ไหมได้จัดให้ตัวนี้ช่างได้เลยเล็กไปผมน้ำผมเยอะเลยค่ะโอเคก้าว้าวเกมคันหน้าดินละบุกบุกชั่วโมงสุดท้ายบุกแหลกตัวนี้มีตัวที่ตกด้วยกันนะครับตกทุ่นด้วยกันเนี่ยตัวนี้น่าลุ้นอย่าทีเราเหลือหมื่นนึงเลยทีจากแสนลงมา20,000ก็เจ็บพอแล้วต้องขนาดนี้เลยแล้วมันก็ดุกดุกดุกไม่มีไซส์จมไม่จมแหล่หรือมากจะไม่มีไซส์แล้วจั่วไม่มีอะไรเลยเขาจั่วมีไซส์แต่เราจั่วไม่มีอะไรเลยนี่อัดปลาสามโลอัดอย่างนี้อู้ตัวนี้เบาแต่งั้นต้องไปสามโลต้อง300เท่านั้นแต่ตัวกำลังก็น่ากลัวนะปลาท้องสองครับตัวนี้ไม่รู้จะถีบหรือรู้บ้างเนี่ย518ครับรับท้าย643นะครับน้องมีตลกนี่แหละนี่แหละน้องโดนโทษนะโทษนะเคลียร์ดิเคลียร์ดิเคลียร์ดิเคลียร์นี่สิข้ามข้ามอ้อมไปเลยตรงครับก็มันสวยอ่ะมันตุ้มอย่างสวยอ่ะใหญ่ก็กักไม่มีอะไรเลยอย่างนี้แบบตัวไหนสิ
ต้อง7โลถึงชนะมัน66แล้วอ่ะ299เองดูดิปลา5เห็นไหมไปลองดิอุ้ยตัวนี้มันรุนเว้ย5กว่านี่ตัวนี้จะนัก5กว่าต่อไปครับของวิทัศน์ครับนักศาสตร์ครับ5 8 0ลักท้าย6 4 3นะครับโอ้ต้อง6 4 5 8ไม่ติดเลยต้อง6 4 3ก่อนช่วงสุดท้ายเนี่ย5 5ยังติดอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้อยู่หูปลาใหญ่ขึ้นมาตอนเย็น6โลกว่า2ตัวหลังนะหลังนะ4 5 5เห็นไหมตัวนี้สวยเนี่ยตกฝูงเดียวกับเราเลยที่เราได้ไซส์เนี่ยมันต้องเลือกเป็นฝูงแม่เนี่ยเขาติดแล้ว4 3 3เราได้4กว่าหลายตัวแล้วตัวนี้ติดเนี่ยในที่สุดคนนี้พี่ออสก็รอดนะตกข้างเราเลยนะมีอยู่ได้5 8เนี่ยมันต้องเลือกเป็นฝูงมีเหตุผลมากตัวนี้ตัวนี้ชั่วโมงสุดท้ายมีเหตุผลตัวนี้ไป4 4 4ฮะมีน้ำหนัก3โลกว่าดูอันนี้คือแสนตกสิ้นปีไหมนะครับตัวนี้น่าจะตัวนี้สวยเลยนะครับแสนตกสิ้นปีหรือเปล่าตัวต่อไปครับของนิพัทธ์มาตาครับ328ครับว่าแล้วหนามันหนานี่ถ้าเป็นปลา2 2หรือ2 3แล้ววันนี้ผมมีลุ้นมากเลยเนี่ยไหนแล้วพวกเราเงินแสนหายไปแล้วเว้ยเบียร์ตอนนี้2 3แล้ว4แล้วมั้งเนี่ยเหลือหมื่นเดียวก็ยังดีแต่เรามาขนาดนี้ต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะแสนซ้ายนะขวา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 นะตัวนี้สบายตัวนี้ได้ไปเยี่ยมกรรมการไปเลยตัวนี้กักก็ลงมา376หมดละได้ช่องหนึ่งนะครับเหลือหมื่นเดียวลงทุน 5,000 เหลือที่4นะครับโชคดีมาเชียงรายครั้งแรกได้ที่4ถือว่าโชคดีวันนี้ไปไม่ถึงดวงดาวนะครับแต่ว่าดวงดาวเราอ๋ออาจจะถึงหางดาวหางเล็กๆจากพระดอนเอามาตอนนี้ก็ได้ไปต่อนะครับฝันหวานมากเลยว่าจะคว้าแสนกลับบ้านมาโดนชั่วโมงครึ่งปลามันมาเดือดช่วงท้ายนะครับไม่ได้แสนกาจะได้20,000วะอีก40นาทีโดนเหลือหมื่นเดียวนะครับเหลือหมื่นเดียวกลับบ้านก็ถือว่าโอเคกับการมาครั้งแรกที่เชียงไฮนะครับได้ที่แม่คำนะครับปลาไซส์รองวันนี้ตกสนุกมากต้องขยันต้องเปลี่ยนฝูงต้องจี้นะครับตอนเช้านี่เราจะใช้คันบลูนะครับเนี่ยที่ผมตกติดรางวัลที่ปลาดอนตีฝั่งเข็มเนี่ยไล่ไปสนุกมากแล้วตอนท้ายๆอ่ะปลามขึ้นฝูงแล้วเขาตีทุ่นตีจรวดทั้งหมดคือเป็นวิธีเขานิยมที่นี่บางคนใช้คันป๊อปนะครับใช้คันใหญ่ผมก็ใช้คันเป็นวาวเกมหน้าดิน9ฟุตนะครับนิ่มตีใหญ่ๆได้รอบสาย40 50บวกเลยนะครับพอปลามันกินเดือดตอนเย็นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้ใช้คันเดียวทั้งวันเทคนิคนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครั้งหน้าไปไหนก็ติดตามกันวันนี้ออนทัวร์ตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงเชียงรายสรุปสำเร็จนะถือว่าโชคดีมากนะครับแล้วเราเจอกันนะครับล่องลงเผื่อไปเจอหมายใหม่